ถ้าเราพูดตรงๆกับเรื่องคุณยิ่งลักษณ์กับคดีจำนำข้าวเนี่ยมันไม่ดราม่านะอันนี้ถ้าคนจะออกมาโต้นี่คือแบบที่ลบกันคือสลิ่มแท้ๆเลยนะไม่เรื่องภูมิธรรมทำเนี่ยก็ไม่ควรจะดราม่านั่นสิไม่พี่เถิดเขาไม่ได้บอกว่ามันควรจะดราม่าพี่เถิดเขาบอกว่าทำไมมันดราม่าเพราะนั่นไงมันก็ไม่ควรจะดราม่าจริงๆอ่ะก็ถูกแต่มาแล้วทำไมเขาควรจะทำไมมันเพราะมุมไม่ผมว่ามุมสื่อเนี่ยมันเป็นมุมที่คือมุมที่อยากจะแซะรัฐบาลอยู่แล้วใช่ป่ะมันก็มีหยิบเรื่องสาวข้าวสาวน้ำ15น้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นจังหวะช่วงนี้ทั้งนั้นเลยแต่ละเรื่องเนี่ยก็ลามไปถึงมันก็คือวิธีคิดเดียวกับที่ดราม่ายิ่งรักไงตอนปั่นยิ่งรักไงอันนี้มันก็ปั่นรัฐบาลนี้ไงเพราะเป็นภูมิธรรมทำไงไม่ใช่อ่ะมันก็มากกว่านั้นต้องคิดให้ละเอียดกว่านั้นมันอาจจะเหมือนกับว่าคนมองว่าแกโอเวอร์แอคหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยต้องไปหาคำตอบตัวเนี้ยใช่ป่ะคือควรจะไปหาเพื่อไทยควรจะไปหาคำตอบตัวนี้คือผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยถ้าคุณพูดเรื่องยิ่งรักกับคดีจำนำข้าวเนี่ยใช่ป่ะคนเห็นใจเยอะแล้วคนเข้าใจสังคมมันเข้าใจเลยไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกพี่อย่าเชื่อไม่จริงหรอกเหมือนเดิมมันก็จะปั่นอีกว่านี่กำลังเตรียมจะเอายิ่งรักกลับมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรื่องเอายิ่งรักกลับมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันคนละแบบกันผมว่าเรื่องยิ่งรักกลับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจำนำข้าวนะคนแค่อยากจะรู้ว่ายิ่งรักจะกลับได้ด้วยเงื่อนไขอะไรแล้วเขาจะกลับมาเหมือนที่คุณทักษิณกลับหรือเปล่าเพียงแต่ว่าคนไม่ได้เกลียดคุณยิ่งรักแต่ว่าเขาอยากรู้ว่าภายใต้กระบวนการอย่างเงี้ยแล้วถ้าเอาคุณยิ่งรักกลับคนเดียวไม่ได้มีนิรโทษกรรมไม่ได้มีอะไรเนี่ยคุณยิ่งรักจะกลับมาในสถานะอะไรคนลุ้นอย่างนั้นมากกว่า